ก็กลับสวัสดีครับผมชาวพี่ชายทุกท่านแล้ววันนี้พบกับผม DN Cat คนเดิมนะวันนี้พี่แมวก็จะมาสมทนังของ Lucky Royale กับเปิดกล่องแรนะเรียกว่ากล่องที่พี่แมวดองมาเปิดในคลิปโดยเฉพาะเนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอย่างแรกก็โอเคนะพี่แมวก็มาสอนรับนะสอนรับสอนวิธีการหาเสื้อแบบเสื้อซ่อนกล่องหรือหมวกซ่อนกล่องแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเติมนะเพียงแค่ใช้เงินในเกมโอเคอย่างแรกเนี่ยเอาของมาสุ่มกล่องก่อนนะโอเคนั้นแมวก็จะเริ่มต้นการสุ่มด้วย 3,000 เลยนะเพราะว่าสุ่ม10ครั้งมีโอกาสจะได้ของดีมาดูก่อนพี่แมวจะได้ชุดที่เหมาะหรือเปล่ามาดูกันอื้อหือตัวนั่งของได้แล้วนะของสกินปืน AK47 M14 นะแล้วก็ชุดอะไรกากกากกากานะแมวไม่เอาแล้วนะแมวก็โอเคแมวขอรับกล่องนี้ก่อนนะเอ้ยแมวมีอยู่3กล่องที่แมวขอเปิดก่อนนะคนโอเคแล้วพี่แมวก็จะเปิดเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่แมวจะไม่กรอนะฮะจะเปิดสดๆเลยโอเคนะก็ค่อนข้างที่ได้ของแบบว่าโอเคนะโอเคพี่แมวก็เปิดของก่อนนะโอเคโอเคพี่แมวก็รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะได้ครบโอเคพี่แมวขอเปิดให้หมดเลยนะโอเคสกินปืนเสื้ออื้อหือเปิดดีเปิดดีมาอีกก็เปิดดีทั้งหมดโอเคอีกกล่องนึงนะครับทุกคนดูโอเคนะแม่ก็เปิดครบ20กล่องพอดีนะโอเคนะก็ได้สกินปืนได้ของแบบเรียกว่าไม่ค่อยดีชุดส่วนชุดนี่ค่อนข้างที่จะดรอปยากนะคนดูค่อนข้างที่จะว่าใครได้นี่ช่วยคอมเมนต์ให้พี่แมวด้วยนะว่าได้จริงหรือเปล่านะโอเคเราก็มาหาชุดฟรีกันดีกว่านะโอเคชุดฟรีอยู่ไหนนะโอเคโอเคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะคนดูอยากแลกเนี่ยพี่แมวอะไรนะขอดูแลกเหรียญเห็นไหมฮะพี่แมวยังไม่ได้แลกเลยนะโอเคพี่แมวมาดูก่อนพี่แมวจะแลกอะไรนะแล้วคนดูที่แลกแล้วก็แลกอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ให้พี่แมวด้วยนะส่วนพี่แมวอยากแลกเนี่ยพี่แมวแลกชุดพี่แมวจะแลกชุดอะไรดีนะนี่ฮะพี่แมวจะแลกเป็นทางด้านของชุดของฟอร์ดนะชุดกะลาสีของฟอร์ดนะเพราะว่าชุดนี้เป็นทำให้พี่แมวได้ที่3ของอันดับเอ้ยได้ที่3ของทัวร์นาเมนต์ได้เรียกว่าได้อันดับ3ของประเทศไทยนะพี่แมวไปแข่งมาพี่แมวเล่นตัวละครก่อนแล้วก็ใส่ชุดนี้ลงแข่งครับกับม่วงดำโอเคพี่แมวก็จะแลกชุดนี้พี่แมวมันเป็นชุดที่พี่แมวแบบถามว่าอยากได้ไหมมันเป็นชุดที่แบบว่าทำให้พี่แมวแบบมีวันนี้นะโอเคพี่แมวก็ขอแลกเลยกว่านี่นะชุดแรกชุดฟอร์ดกาลาสีเนาะก็อาทิตย์ก็เหลืออีก6ชิ้นส่วนพี่แมวแลกอะไรดีตัวละครพี่แมวนี้ไม่ค่อยอยากได้พี่แมวไม่ใช่คนที่เล่นอะไรอย่างงี้โอเคไม่เป็นไรขอแล้วเป็นตัวละครอันนี้ก่อนละกันนะพี่แมวอยากได้ชิ้นส่วนมานานละโอเคครับเหลืออีก5พี่แมวแลกอะไรดีแลกแม็กซิมดีกว่านะโอเคโอเคนะครับได้อีก4อันพี่แมวแลกอะไรดีแลกแครี่แล้วกันพี่แมวเล่นแครี่โอเคก็มาดูกันพี่แมวจะแลกอะไรอีกนะตึ๊ดแลกเป็นทางด้านของนี่ละกันดีดูไอตัวเนี้ยพี่แมวเลยกินเหรียญพี่แมวแลกให้หมดเลยนะคนดูนะไม่เก็บไว้ละเก็บแลกไว้ให้หมดถึงไม่มีตัวก็แลกครับพี่แมวอยากแลกครับนะอยากแลกครับโอเคพี่แมวแลกนี้โอเคพี่แมวแลกครบแล้วทุกคนโอเคต่อไปนี่เป็นรางวัลล็อกอินที่พี่แมวล็อกอินได้20 วันแล้วโอเคส่วนเสื้อที่พี่แมวบอกนี่เห็นไหมพี่แมวได้แล้วเห็นไหมพี่แมวทำยังไงถึงจะได้นี่คือทุกคนไปสุ่มทางด้านของล็อกกี้รอยัลนะก็อาทิตย์นึงเนี่ยโอกาสได้ถึงโอเคนี่อีก10อันใช่ไหมครับคุณดูอันนี้อีก5อันอันนี้อีก5อันก็รวมทั้งหมดอาทิตย์นึงเนี่ยโอกาสได้ถึง20เรียกว่า20สแตมป์สีแดงเนาะก็พอครบ50อันขึ้นไปต้นไปเนี่ยก็สามารถมาแลกชุดได้นะโอเคพี่แมวก็เก็บมาเกือบ3อาทิตย์แล้วนะครับคุณดูเรียกว่าไม่ได้เติมไม่ได้ทำอะไรเลยนะพี่แมวขอแลกเป็นชุดนี้นะชุดนักโทษนะชุดนักโทษสีส้มนั่นคือชุดที่แบบซ่อนเกาะอะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวโอเคแลกเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยดูกันว่าสวยไม่สวยโอเคอย่างที่2นี่พี่แมวอะไรนะอ๋อใช่พี่แมวก็จะบอกว่าพี่แมวมีกล่องที่พี่แมวดองไว้นะทุกคนไปดูกันดีกว่าโอเคที่แพ็คเกจนะพี่แมวขอเปิดก่อนดีกว่านี่เป็นจุดที่พี่แมวแบบชอบมากครับพี่แมวใช้ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟรีไฟนะโอเคนี่ก็คือจุดที่ได้มานะโอเคที่พี่แมวบอกใช่ไหมจุดโทษค่อนข้างที่จะแจ่มแมวเลยทีเดียวนะรองเท้าอะไรก็ไม่ค่อยดูอ๋อก็มาอย่างที่3นะครับก็พี่แมวก็จะมาเปิดกล่องเพราะกล่องนี้พี่แมวก็ดองมาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างดองมาสักที่วันนะแล้วว่ากล่องพวกนี้ก็เรียกว่าหาเปิดยากนะพี่แมวขอเปิดทีละกล่องเลยนะขอเปิดกล่องภารกิจของกล่องภารกิจลับเลยเนาะ6กล่องฟอร์ด10อันครับผมชิ้นส่วนของจังมิจิชา100อันครับผม20อันครับผมแล้วก็20อันนะโอเคเรามาเปิดกล่องไหนดีพี่แมวลังเลที่มาเปิดกล่องเขียวกันดีกว่าเนาะ
ก็ว่ากล่องเขียวนี่มีโอกาสไม่รู้นะว่ากล่องแดงหรือกล่องเขียวที่มีโอกาสได้หมวกที่เป็นหน้ากากปี๊บหรือหน้ากากไอ้ที่เป็นหน้ากากดำๆขาวๆอะถาวรกับเสื้อที่เป็นเสื้อเหมือนเสื้อชุดทำงานนะค่อนข้างที่พี่แมวค่อนข้างที่อยากได้ถาวรอะก็ไปเปิดกันเลยดีกว่าโอเคครับได้ทั้งของหมวกขาวบอยนะตัวผู้หญิงแล้วพี่แมวจำไม่ได้นะขอเปิดอีกกล่องนึงชุดทั้งของชุดเพื่อนักปลาเป้าชุดข้าวบอยนั่นเองมาเปิดกล่องอีกกล่องนึงแมงป่องดำโอเคกางเกงเครื่องแบบอังกฤษมาเคแล้วก็มาอยู่กล่องท้ายนะท่านของกล่องแดงคือกล่องเรียกว่ากล่อง1ปีครับมีครั้งนั่นคือวันเสาร์วันที่11อ่ะมันมีให้เก็บนะเนี่ยเก็บได้แค่8กล่องเพราะว่าที่จะผิดหวังก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะคนดูกางเกงสีดำนะโอเคเสื้อม่วงจะได้หน้ากากครับหน้ากากออกมั้ยกางเกงแล้วเอ้ยนี่ไงเสื้อที่พี่แมวบอกโอ้3วันนึงอ่ะคนดูไม่คิดว่าจะสวยกางเกงอีกแล้วเอ้ยหน้ากากไม่ออกเลยว่ะพี่แมวอยากได้หน้ากากกันใหม่ว่ะโอ้โหกระโปรงกล่องท้ายนะครับก็พี่แมวก็ไม่ได้รู้อะไรแล้วนะก็ไปดูเลยดีกว่าเรียกได้ว่าพี่แมวไม่ได้หน้ากากเลยนะก็สำหรับใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับสำหรับผู้ที่มาติดตามใหม่นะขอโทษพี่แมวก็สามารถมากดติดตามได้นะครับพี่แมวก็จะทำคลิปออกมาให้มันดีขึ้นทำคลิปที่เกี่ยวกับสาระเกมพี่แมวสัญญาพี่แมวจะทำคลิปเกี่ยวกับว่ามีสาระเกี่ยวกับเปิดอะไรนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อาจจะคอมเมนต์มาคุยพี่แมวได้เนาะเดี๋ยวก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เนาะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ